เราและท่านทั้งหลายอย่าลืมคำเตือนของพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยอันนี้ที่พึ่งของเรานั้นขออย่าลืมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดูสิยาวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสิ่งนี้หนึ่งเราจะได้ความอุ่นใจที่พึ่งเวลาเมื่อเราจะลายจากโลกนี้ไปแล้วต้องมีอารมณ์อันใดหนึ่งที่เป็นมหากุศลที่จะนำไปสู่สุคติเหมือนบุคคลที่ถูกเรือล่มเมื่อเรือล่มในกลางแม่น้ำในกลางมหาสมุทรต้องมีขนพาขนนั้นว่ายเข้าไปสู่ฝั่งถ้าไม่มีขนแล้วก็จะจมลงเพราะฉะนั้นเราเวลาเมื่อใจต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างซึ่งเป็นมากุศลต้องว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งจะไม่จมต้องอาศัยขอนต้องอาศัยขอนที่นำพาไว้ไว้เข้าไปสู่ฝั่งข้อนี้ฉะนั้นถูกกับความของพระองค์ว่าต้องมีที่พึ่งที่พึ่งของเรานั้นหนึ่งวิปัสสนาปัญญานี้คือว่าเวลาเมื่อตายเราต้องเอาอารมณ์อะไรหนึ่งเอากายก็เวทนาหรือเอากายเอาเวทนาเอาจิตและเอาธรรมเป็นที่พึ่งกายนั้นเราจะเอานอนก็ได้นึกว่านอน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 ลมหายใจมาพองหนอยุบหนอก็ได้เดินอันใดหนึ่งอย่างพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ธัมโมธัมโมธัมโมก็สังโฆสังโฆสังโฆก็ได้นอนหนอนั่งหนอนั่งหนอก็ได้หายใจเข้าหนอพองหนอยุบหนอนี่ล้วนแล้วแต่เป็นมหากุศลเท่านั้นถ้าคิดอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งก็จะเข้ามาสู่สุคติอย่างมีเวทนาในเวทนามันปวดมันเจ็บที่ใดต้องเอาเวทนานั้นเป็นอารมณ์จะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาอย่างไรเนี่ยอย่างทุกขเวทนามันปวดเจ็บที่ใดก็เอาปวดเจ็บนั้นเป็นลมถ้าว่าสุขเวทนามันสบายรู้สึกว่าสบายก็เอาสติมาว่าสบายหนอสบายหนอถ้าว่ามันอยู่เฉยเฉยนอเฉยนอเฉยนอต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์ที่ดีเป็นมหากุศลอันนี้เป็นที่พึ่งของเราถ้าหากว่าเรามีความคิดถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงหลานเอากำหนดอัศจรรย์มากำหนดคิดนอคิดนอเลยจะไปจะไป
คิดถึงห่วงอันนั้นอันนี้อย่างพิสูรูปหนึ่งไปปลูกอ้อยไว้นึกถึงอ้อยก็ไปเป็นนอนดูที่อ้อยอะไรกี่วันไปเป็นเลนดูที่เพราะฉะนั้นจะมันต้องเป็นห่วงอะไรคิดหนอคิดหนอคิดหนออาสติภาษาธรรมนั้นได้แก่อะไรอยู่กับพ้องหนอหรือเปล่าเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอะไรมีเกิดขึ้นมากำหนดนี่มีสติมีชีวิตว่ามีสติอย่างไรไม่กระวนกระวายสะสมเราเอาวิปัสสนาเป็นอารมณ์เวลาไม่ใกล้จะตายบอกกระวนกระวายมีความสงบนี่ข้อหนึ่งครับบอกกระวนกระวายข้อที่สองแน่นอนยึดถอดแล้วไปสู่สุขติเลยมาได้เป็นนรกละเพราะจิตที่สัมผัสกับสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นที่ที่บริสุทธิ์สุขติขึ้นไปและประการที่สามคืออุปนิสัยที่เราจะเริ่มวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่นี้เป็นอุปนิสัยมาได้ในชาตินี้มาได้ในชาติหน้าในชาตินี้มนุษย์และสวรรค์จะได้ไปมานรกก็ได้ไปสวรรค์อันนี้ความอุ่นใจของเราพอนั่งปฏิบัติธรรมต่อไปที่จะได้รับความอุ่นใจเวลาทอดจิตไปแล้วก็ได้ไปสู่สุคติเลยอันนี้เป็นประการที่สองไปสู่สุคติมาได้ไปนรกนี่ประการที่สองประการที่สามคือว่าอุปนิสัยอุปนิสัยนั้นถ้ามาได้ในแก่นี้ก็จะได้ในแก่ต่อไปนี่อันนี้ประการที่สามประโยชน์และความมุ่งใจของเราและประการที่สี่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้พบชาติเราจะได้ในชาตินี้แหละถ้าว่าพบชาติอินทรีย์มันอ่อนก็จะเป็นถ้าทำสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อยู่ตลอดจนเสี่ยงอายุขัยวันนี้ประกาศชีวิตได้ที่เพิ่มสองอย่างก็ที่เพิ่มในชาตินี้ก็จะได้หมดสิ้นอาสวะวิเลกหมดทุกในชาตินี้ถ้าว่าชาตินี้ไปเป็นอนาคามีจะมาได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้ปฏิบัติธรรมที่บนสวรรค์มีตัวอย่างคืออนันทมาสถีครับธรรมิกาอุบาสกและวิสาขามหาอุบาสิกาท่านได้เจริญวิปัสสนานี้ตลอดชีวิตเลยพอเสียงอายุขัยของพระองค์ไปเกิดวันไปปฏิบัติธรรมที่อันวนสวรรค์มาเลยอันนี้เป็นนิมิตทางพระพุทธเจ้าว่าให้มีความภูมิใจอันนี้เพราะฉะนั้นขอให้ภาคภูมิใจว่าเราได้ที่พึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวิปัสสนาในญาณสติปัฏฐานที่ทุกคนจะได้มาปฏิบัตินอนวัดอาศัยโมสดและเจริญวิปัสสนาว่าได้ในที่พึ่งของตนทุกคนขอให้พระภูมิใจ
ติปัฏฐานและเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อไปณบัดนี้